อิทานิตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะปัญจสัทธยุตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันนาการวเสนะโปธะปัทมาสัสสะอัฏฐารสมังทินังวารวเสนะปัณณรวิวาโลโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุการะคณนาสันละเขตภาติสุพระมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,565 พระวัสสารปัจจุบันณสมัยวันอาทิตย์ที่18เดือนกันยายนพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีในอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพปิกุสลาธัมมาขันตริยาเยวะวัฒันติเตติอีบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในขันติกถาพรรณนาถึงความอดทนอันเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาด้วยว่าคุณงามความดีทุกอย่างทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมล้วนจำต้องอาศัยขันติทั้งสิ้นหากปราศจากขันติแล้วสิ่งเหล่านั้นจักไม่สำเร็จเลยหรือสำเร็จได้ก็ไม่บริบูรณ์เปรียบเหมือนการสร้างตึกบนรากฐานที่ไม่มั่นคงก็มีแต่จะทรุดลงไปในที่สุดแม้ในเรื่องความสุขก็เหมือนกันต้องอาศัยขันติเข้ามาร่วมเป็นทุกข์อยู่ด้วยความสุขจึงจะเกิดมีคุณงามความดีตลอดจนการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดของความสุขก็ล้วนต้องอาศัยขันติทั้งสิ้นสมดังพระธรรมภาษิตที่ยกขึ้นตั้งไว้เป็นบุรพนิมิตว่าสัพเพปิกุสลาธรรมาขันตยาเยวะวัฒันติเตแปลว่าคุณงามความดีทั้งปวงย่อมเจริญได้เพราะขันติเท่านั้นขันติท่านแปลกันว่าความอดนับว่าเป็นคำแปลที่เหมาะเจาะมีความหมายลึกซึ้งมีทั้งอดมีทั้งทนเรียกว่าเป็นคำแปลที่เหมาะสมกับอารมณ์อันได้แก่ความรู้สึกนึกคิดของคนเราแม้จะมีมากแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีเพียงสองอย่างเท่านั้นคืออารมณ์ชอบกับอารมณ์ชังในอารมณ์สองอย่างนี้เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในเวลาที่ควรทนก็เสียเช่นบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะซื้อก็ซื้อ
ถ้าเรื่องที่อยากนั้นเหมาะสมไม่มีโทษอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็พาให้เกิดทุกข์ร้ายเหมือนกับคนไข้กินของแสลงการทำงานก็เหมือนกันถ้าไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทลุกรามไปกันใหญ่ถึงฆ่าฟันกันคนที่เสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี่แหละเป็นส่วนมากด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าทำข้อนี้มีความสำคัญจริงซึ่งผู้หวังความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรมองข้ามไปเสียควรเพิ่มพูนทั้งความอดและความทนเริ่มต้นด้วยอดใจไม่ปล่อยให้ไปเป็นทาสของความอยากยิ่งในถิ่นที่เจริญมากสิ่งยั่วใจก็มีมากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจเอาไว้ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่สำเร็จต้องเลิกเรียนเสียกลางคันซึ่งน่าเสียดายบางคนเป็นคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังยังริอาจเที่ยวเตร่ดื่มสุราเมรัยเรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเรื่องประหยัดก็ไม่มีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจคนอะไรไม่คิดถึงตัวแล้วก็มานั่งโอดครวญว่าจนอย่างนี้ลำบากอย่างนั้นนี่คือผลของการตามใจความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วพระพุทธเจ้าแม้จะทรงบรรลุโลกุตรธรรมอยู่เหนือโลกแต่ก็ทรงห่วงใยคนในโลกต้องการให้ชาวโลกทั้งมวลครองเรือนครองโลกอย่างผาสุกดังนั้นพระองค์จึงได้ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากเช่นว่าตริธิยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกเป็นหนี้เขาก็เป็นทุกข์ในโลกอุทธาตาปฏิรูปกาลีอุทธาตาวินทะเตทะนังคนขยันทำงานให้เหมาะสมกับเวลาย่อมหาทรัพย์ได้ฉะนั้นคนที่ยากจนแล้วไม่ควรจะจับจ่ายสายสอยฟุ่มเฟือยควรจะตื่นขึ้นแล้วก็ลืมตาดูเขาเป็นตัวอย่างที่เขาร่ำรวยบ้างว่าเขาทำอย่างไรกันอย่ามัวแต่ทำตัวเป็นไส้เดือนไหลหูไหลตาคอยจ้องแต่จะใช้อย่างเดียวชนิดไม่ลืมหูลืมตาคติเก่าๆว่าปดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อปลายมือถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือคติทำนองนี้จำไว้สอนใจบ้างก็ดีจะได้ลดความสุรุ่ยสุร่ายลงไปบ้างอีกอย่างหนึ่งท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะของทุกสิ่งในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลไม่แน่นอนเข้ารากที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอนิจจังหากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นนิจจังก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างทั้งที่ชอบและไม่ชอบหนีไม่พ้นก็แหละเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นท่านสอนให้ใช้ความอดทนเข้าเผชิญมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์มีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ใคร่มีเป็นคนเปราะอยากจะร่ำรวยแต่กลัวลำบากกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยทำอะไรไม่จริงจังท่านว่าคนเกลียดคร้านตายวันละหลายครั้งคิดดูก็จริงอย่างท่านว่าฟังเสียงก็รู้
หนาวออกจะตายไปหิวออกจะตายไปนี่แหละเสียงของคนเกลียดค้านซึ่งชอบเอาความตายขึ้นมาอ้างเพื่อหาทางเลี่ยงงานคนประเภทนี้ท่านว่าอาภัพเกณฑ์ชะตาตกอับตลอดชีวิตครองความจนอยู่นั่นเองเรื่องความเป็นเศรษฐีไม่มีหวังท่านว่าคนแก่คร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้ไร้สถานนี่แหละโทษของความเกียจคร้านไม่อดทนธรรมดาคนเรายังชอบของทนทนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้ามีดพระเครื่องยนต์เพราะของทนใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อบ่อยๆสายสอยได้ประโยชน์มากส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายแตกง่ายลอกง่ายหักง่ายก็ไม่มีใครชอบคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทว่าโดนแดดนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าอย่างนี้ไม่มีใครชอบอยู่ที่ไหนเขาก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีท่าทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทนเหมือนหญ้าแพรกเป็นคนขยันมีนิสัยรักงานขณะทำก็สนุกสนานเพลิดเพลินถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงไรผลสุดท้ายก็แพ้คนขยันเปรียบเหมือนสุนัขดุถ้าเรากลัวทำท่าหนีสุนัขก็จะยิ่งกระโจนเข้าใส่แต่ถ้าเราทำใจตั้งท่าสู้อย่างเอาจริงเอาจังมันจะวิ่งหนีไปอย่างสิ้นท่าไม่ว่างานอะไรก็ตามข้อสำคัญอยู่ที่ทำจริงเป็นสำเร็จได้แน่นอกจากนี้ความผิดหวังก็มีพิษร้ายเช่นเดียวกันคือทำให้กรัดกรุ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองก็มีตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ว่ายำปิดฉังนรพติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์อย่างคนที่มีลูกไม่ดีนิสัยเกเรเกกะไม่เอาทานเกิดมาหลังผานพ่อแม่พูดดีก็ไม่สนพูดร้ายก็ไม่ฟังเสียงขันจะฆ่าหรือก็ไม่ได้ขันจะขายหรือก็ไม่ดีต้องหวานอมขมกลืนฝืนทุกข์ทรมานเลี้ยงดูไปแม้แต่คนที่มีคู่ครองที่ไม่ดีก็ทำนองเดียวกันจะได้รับทุกข์แสนสาหัสเพียงไรท่านที่ผ่านมาแล้วคงรู้รสชาติได้ดีเมื่อปัญหาชนิดนี้เกิดขึ้นจะทำอย่างไรเรื่องนี้ท่านผู้รู้สอนให้หลบคือหลบใจตามหลักที่ว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นทางโดยอธิบายว่าธรรมดานกที่ฉลาดว่องไวเข้าใจหลบหลีกย่อมปลอดภัยจากศัตรูคนเราก็เหมือนกันถ้ารู้จักหลบปลีกปลีกตนย่อมจะพ้นอันตรายเสมอในบางกรณีต้องใช้ใจหลบสำหรับเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ต้องหลบใจเพราะกายหลบยากอยู่บ้านเดียวกันถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องประฉะนั้นจึงต้องหลบใจเพราะกายหลบยากอย่างกับที่มีเรื่องเกิดขึ้นเสมอนั้นเพราะหลบไม่เป็นได้แต่รับเอาไว้เพียงแต่เขาด่าว่าสุนัขว่าแมวก็ออกรับกันจนเกิดเรื่องยุ่งวิธีหลบใจนั้นคือเอาปัญญามารับแทนหมายความว่าให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบทั้งที่เป็นอารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายด้วยวิธีจะทำให้ใจสงบเรื่องร้ายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นและอาจจะกลายเป็นผลดีขึ้นมาแทนที่ตรงกับที่ท่านสอนเอาไว้ว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้คือเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองท่านยกตัวอย่างให้คิดว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูก็ยังฝึกพระเทวทัตให้รู้ไม่สำเร็จก็เราเป็นคนธรรมดา
จะสอนคนได้ทุกคนได้อย่างไรมีเรื่องขำๆที่เล่ากันเป็นคติอยู่เรื่องหนึ่งว่ายักษ์เจ้าระเบียบมีหน้าที่รักษาศาลาพักร้อนคืนหนึ่งเห็นคนนอนเรียงแถวอยู่บนศาลาศีรษะต่ำบ้างสูงบ้างไม่เป็นระเบียบเกิดรำคาญใจจึงดึงให้เสมอกันแล้วกลับมาดูทางเท้าก็รักรั่นไม่เสมอกันอีกจึงดึงลงมาให้เท่ากันยักษ์ตนนี้เพียรพยายามดึงขึ้นลงอยู่อย่างนี้จนอ่อนอกอ่อนใจตลอดคืนก็ไม่สำเร็จก็จะสำเร็จได้อย่างไรเพราะตัวคนสูงต่ำไม่เท่ากันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะไปกะเกณฑ์ให้คนอื่นสิ่งอื่นเพื่อให้ได้อย่างใจตนเองผลสุดท้ายตัวเราเองนั่นแหละต้องร้อนใจคือความต้องการของเราเองเผาใจเราเองถ้านำเรื่องนี้มาเทียบกับนิสัยคนแล้วจะทำให้เราสบายใจได้มากทีเดียวอีกวิธีหนึ่งท่านให้รวบใจไปอยู่กับอุเบกขาเป็นกลางคือนึกวางเสียว่าเป็นกรรมที่เขาสร้างมาอย่างนั้นเองจึงหนีกรรมไม่พ้นด้วยวิธีนี้ความกลุ้มจะลดลงความสนุกสนานจะเกิดขึ้นคล้ายดูละครซึ่งมีทั้งตัวพระตัวนางมีทั้งตลกและผู้ร้ายมากมายหลายประเภทหากเรามองดูสิ่งทั้งหลายในโลกให้เหมือนกับดูละครแล้วเราสามารถจะหาความสุขในโลกอันวุ่นวายนี้ได้นอกจากนี้อารมณ์ร้อนก็นับว่าเป็นอันตรายที่สำคัญซึ่งต้องอาศัยความทนเข้ามาเป็นเครื่องป้องกันไว้คำด่าว่าเสียดสีนินทานี่แหละที่ทำให้ใจเราร้อนเมื่อใจร้อนแล้วเรื่องร้อนต่างๆก็ตามมาอย่างที่เห็นกันอยู่เสมอวิธีเหมาะวิธีหนึ่งก็คือการวางตัวโดยมากเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการถือตัวสำคัญตัวเองว่าดีกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างต่ำกว่าเขาบ้างซึ่งเราคงจะได้ยินซึ่งล้วนแต่นำตัวออกไปรับทั้งนั้นครั้นมาณทิฏฐิก็เกิดขึ้นถึงกับทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันเพื่อรักษาเหลี่ยมเชิงชายเรื่องจึงไปกันใหญ่ทำนองเสียกรรมซ้ำด้ามเกรียนได้ไม่เท่ากับเสียเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้ท่านสอนให้ใช้ขันติดังว่าขันติสาหัสวารณาขันติความอดทนห้ามความผันผันเอาไว้ได้ดังพระเวสสันดรตอนที่ชูชกกระนำตีพระลูกรักต่อพระพรักอย่างทารุณอันเป็นภาพที่สะเทือนพระทัยสุดที่จะประมาณถึงกับร่ำรำจะฆ่าชูชกเสียแล้วหากแต่อาศัยพระขันติบารมีมาป้องกันไว้มิฉะนั้นชูชกก็จะตายเปล่าถ้าสมมุติว่าชูชกตายสมแขนแล้วพระองค์จะได้อะไรขึ้นมามีแต่ทางเสียพระเกียรติคุณก็ไม่มีพระบารมีก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงอุบัติพุทธบริษัทอย่างเราก็จะไม่มีอันหนึ่งสมัยที่พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาได้เสวยทุกขเวทนาอันแสนสาหัสหากไม่ได้ทรงอาศัยพระมนัสอันขันติบารมีเข้าสนับสนุนแล้วพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่แหละคืออานุภาพของขันติซึ่งเป็นคุณอันวิเศษเป็นเหตุให้บรรลุอิทธวิบูรณ์มนุญยสมบัติตามที่ปรารถนาสรุปใจความได้ว่าขันติเป็นธรรมที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งซึ่งมีคุณประโยชน์อันล้ำเลิศดังกล่าวมาแต่เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ของขันติโดยย่อก็มีดังนี้ขันติทำให้สวยงามมีเสน่ห์ขันติเป็นเครื่องป้องกันการแตกความสามัคคี
ขันติธรรมให้ร่ำรวยมีหลักฐานขันติธรรมให้การงานทุกชนิดสำเร็จมั่นคงสมประสงค์ในการครองเรือนของรักเป็นไปด้วยความสงบขันติธรรมให้พบทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพานขันติเป็นเครื่องประสานส่งเสริมให้พระมหาบุรุษได้ตรัสรู้โลกิยวิมุตติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่กล่าวมาเพียงเท่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าขันติธรรมมีความวิเศษอัศจรรย์อันจะพัดผันให้บุคคลผู้ทำเรื่องอะไรก็ตามถ้ามีความอดประกอบเข้าแล้วก็จักไม่แคล้วจากประโยชน์ที่พึงปรารถนาฉะนั้นเราพุทธบริษัทผู้มีมนัสใฝ่ในประโยชน์สุขอันสมบูรณ์จงเพิ่มพูนขันติธรรมมีความอดทนในทุกกรณีแล้วทุกสิ่งที่ปรารถนาก็จะพรานพาให้สำเร็จอย่างน่าพิศวงสมประสงค์ทุกประการเยเยมหิทิกาเทวาปะสันนาพุทธศาสนขอเทพระยุดาผู้ทรงมหิทธิฤทธานุภาพทุกสถานทั่วไทยรัฐราชอาณาเขตตั้งต้นแต่เท้าเทเวศลงมาอันสิงสถิตในพระบรมมหานิเวศมณฑลสถานผู้มีจิตชื่นบานเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอิทังนิรัพพุตังผีตังรัตถังกโรนตุเตสสาจงตั้งเมตตากัลยาณจิตบันดาลด้วยมหิทธิฤทธิ์เดชากระทำไทยรัฐสีมามณฑลให้สมบูรณ์ไพศาลปราศจากโจรันทพานศัตรูปัจจามิตรอันจะคิดก่อยุคเข็นให้อยู่เย็นเป็นสุขในการทุกเมื่ออันหนึ่งขออำนาจความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นนิรัสสัยบุญญเขตอันอุดมขอจงอภิบาลคณะพุทธบริษัททั้งหลายให้สถาพรดำรงมั่นผลสัพพพิบัติอุปัทวันตรายเป็นนิจการรับประทานวิชัชนาในพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการฉะนี้หันธมยังสาธุกรัง